สวัสดีครับพบกับคุณทิพย์นะครับนักวิเคราะห์กลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มอาหารของเรานะครับวันนี้เราก็จะมีการออกบทวิเคราะห์ในแง่ของพวกแบบหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวต้นทุนวัตถุดิบเรื่องของตัวถั่วเหลืองด้วยนะครับเราจะวิเคราะห์ในเชิงลึกกันนะครับใครมีคำถามเนี่ยสำหรับกลุ่มนี้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับเบื้องต้นนะครับให้พี่ทิพย์อธิบายนิดนึงครับว่าเปเปอร์ฉบับนี้เรา cover ประเด็นอะไรบ้างครับก็คือหลักๆเนี่ยก็พยายามจะอัปเดตภาพรวมของธุรกิจนะคะที่ซอฟต์คอมมานิตี้ก็คือธุรกิจหมูธุรกิจทูน่าแล้วก็กุ้งนะคะก็ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นคีย์เรเวนูเป็นรายได้หลักของหุ้นในกลุ่มที่เรา cover อยู่ก็คือ CPF CPFPT แล้วก็ TU นะคะค่ะอ่ะโอเคแล้วก็มาลงกันที่รายละเอียดเบื้องต้นเลยครับพี่พีทก็คือพี่ทิพย์ก็คือเอาเรื่องของตัวหมูก่อนนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหมูนะคะตอนนี้คือถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซัพพลายเนี่ยค่อนข้างไทท์จากโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะคะเริ่มต้นก็คือตั้งแต่จีนแล้วก็มาเวียดนามซึ่งตอนนี้ภาวะตอนนี้ก็คือซัพพลายเนี่ยมันก็หายไปอยู่ในเรนจ์ประมาณ 20-30% โดยภาพรวมของตลาดของตลาดนั้นนะคะผลของมันก็คือทำให้ราคาเนี่ยของราคาของหมูเนี่ยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยในประเทศเราเองเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจหมูเป็นธุรกิจที่เป็น domestic consumption เป็นหลักแหละไม่ได้มีการส่งออกเยอะแต่ว่าผลของมันเนี่ยหลังจากที่มีข่าวว่าอาจจะมีการนำเข้าหมูเป็นจากเมืองไทยไปที่เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ราคาในประเทศของเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งโดยราคาสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยบางพื้นที่ก็ปรับเพิ่มขึ้นไปได้ถึง80บาทต่อกิโลแล้วเหมือนกันโอ้80บาทต่อกิโลนี่ถือว่าเป็นระดับที่สูงมากอยู่ในระดับที่แบบอยู่ในเรนที่สูงที่สุดในเรนนั้นเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยคนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับหมูมากที่สุดเนี่ยที่เรา cover อยู่3ตัวเนี่ยก็จะเป็น CPF นะคะที่มีโครงสร้างรายได้ทั้งอาหารหมูทั้งการฟาร์มหมูเนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณ 50% ซึ่งอันเนี้ยน่าจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรใช่ผลประกอบการของ CPF เนี่ยน่าจะดีนะคะเขาไม่ได้มีแค่ไทยก็มีที่เวียดนามด้วยครับผมถามนิดนึงครับพี่ทิพย์คือปัจจุบันตอนนี้หมูเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของโรคหรือว่ามันมีหลายเรื่องมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคแล้วมันมีหลายโรคโควิดโรคระบาดของหมูเองนะครับไอ้พวกนี้คือมันจะส่งผลให้ราคามันยืนยาวได้ขนาดไหนครับพี่คือโควิดเนี่ยส่งผลลบนะจริงๆแล้วนะมันทำให้คอนซัมชันโดยรวมเนี่ยมันลดลงแหละเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยการบริโภคโดยทั่วไปนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันแหละแต่ว่าบังเอิญโรคหมูเนี่ยมันทำให้ซัพพลายเนี่ยมันลดลงไปดูเหมือนว่าจะมากกว่าความต้องการการบริโภคด้วยซ้ำผลของมันก็คือทำให้ราคาเนี่ยยืนสูงในช่วงต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นการระบาดรอบที่2ของที่เวียดนามก็เลยทำให้ราคาเนี่ยในเวียดนามเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณเกินแสนดองต่อกิโลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหมูเนี่ยยืนแข็งได้ทั้งที่จริงๆแล้วอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วจริงๆราคามันควรจะเริ่มซอฟลงทีนี้มันจะยืนอยู่ไปได้ขนาดไหนโอเคว่าราคาระดับนั้นเนี่ยอาจจะสูงเกินไปถ้ามันเริ่มปรับตัวลงมาอยู่คิดว่าก็แต่ก็ยังต้องยืนสูงอยู่ถามว่าทำไมมันจะควรยาวขนาดไหนอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะอยู่ในระดับประมาณ 1-2 ปีเหตุผลเพราะว่าไซเคิลของการเลี้ยงหมูเนี่ยปีนึงมี2รอบนะคะรอบกว่าๆถึง2รอบนะคะแล้วก็การที่ต้องทำลายหมูที่ติดโรคไปค่อนข้างเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การที่จะรีแลมหรือว่าการที่จะเลี้ยงหมูกลับขึ้นมาให้สามารถแมชกับดีมานด์เนี่ยมันไม่เร็วเหมือนกับไก่เนี่ยเราเลี้ยงกันหลักประมาณ 1-2 เดือนเนี่ย45วันหรือ50วันเนี่ยได้1รอบแล้วผมรู้หมู2ปีหมูไม่หมูไม่ใช่2ปีหมูเนี่ยคือ6เดือนถึง9เดือนแต่ว่าเวลาต้องมาขุนใหม่เริ่มตั้งแต่ลูกหมูอย่างเงี้ยค่ะไซเคิลมันค่อนข้างยาวโอเคนะครับตั้งแต่เป็นที่มาว่าซัพพลายของไก่อาจจะเข้ามาเร็วหน่อยแต่หมูอาจจะช้าหน่อยใช่ใช่นะครับอ่ะแล้วถ้านับในแง่ของอันนี้คือในฝั่งของโปรดักชันของหมูนะครับก็เลยคิดว่าราคาหมูอาจจะยังยืนได้อยู่ในระดับปัจจุบันนะครับไปที่เวียดนามบ้างครับพี่ทิพย์เป็นยังไงบ้างครับในเวียดนามเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นตลาดที่มีการผลิตมีการบริโภคหมูค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เริ่มมีในอดีตเนี่ยมีการส่งออกไปที่จีนด้วยแต่ปัญหาของโลกเนี่ยมันทำให้ที่นั่นเนี่ย
ซัพพลายหายไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ความรสนิยมหรือว่าความต้องการบริโภคของที่นั่นนี่ก็ยังนิยมที่จะบริโภคหมูเป็นหมูที่ไม่แช่แข็งอะค่ะไม่ใช่หมูแช่แข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้าเนี่ยจากประเทศต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักผลของมันก็คือเขาเลยสนใจที่จะ import หมูเป็นจากเมืองไทยไปแล้วก็อาจจะเลี้ยงต่อสักระยะแล้วก็เข้าลงเชื่อ อะไรประมาณนั้นอันเนี้ยถึงเห็นว่าในชาร์ตนี่ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือโรคระบาดเขาเนี่ยมันกินระยะเวลามาประมาณตั้งแต่ประมาณต้นปี19แล้วช่วงแรกเนี่ยทำให้ราคาลดลงไปพอหลังจากนั้นเมื่อซัพพลายหายไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นคนเริ่มกลับมาเชื่อมั่นในการบริโภคมากขึ้นราคาก็สไปค์ขึ้นไปโอเคอย่างในชาร์ตนะคะนั่นคือหมูนะครับอ่ะแล้วเรามาดูที่อื่นๆบ้างเอาไก่บ้างไหมครับพี่ค่ะไก่เนี่ยเร็วๆก็คือว่าจริงๆแล้วไทยอ่ะเป็นผู้ส่งออกเนาะเป็นผู้ส่งออกหลักรายหนึ่งของโลกเหมือนกันนะคะสิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยในช่วงไตรมาส1เนี่ยตลาดที่ได้รับผลกระทบก่อนก็คือตลาดจีนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคนที่มีการส่งออกไปจีนเนี่ยก็มีวอลุ่มที่ลดลงไปบ้างทีนี้พอเข้าไตรมาส2เนี่ยก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันกับส่วนอื่นของโลกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรื่องของราคาเนี่ยมันราคาของในประเทศเนี่ยค่อนข้างมีผลส่วนหนึ่งกับความสามารถในการทำอะไรเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นคือความกังวลของราคาไก่เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาทำให้ราคาเนี่ยมันปรับลดลงไปจากเฉลี่ยอยู่ในไตรมาส1ประมาณ 34-35 บาทลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 30-31 บาทในช่วงเดือนเมษาแต่พอเราคลายล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยราคาก็รีเฟกต์พร้อมกันเลยตามแอคทิวิตี้เลยว่าเราคลายล็อกดาวน์เรากินเราบริโภคมากขึ้นความผ่อนคลายมากขึ้นราคาหมูราคาไก่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมละ34บาทต่อกิโลถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะประมาณเดือนครึ่งกลับมาที่เดิมแล้วนะคะก็อันนี้ค่อนข้างคลายความกังวลแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเอาลุกเป็นแบบนี้ก็คงจะยืนระดับนี้ได้ในช่วงที่เหลือของปีโอเคนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของไก่หมูทูน่าครบก่อนเดี๋ยวลงมาที่รายหุ้นแล้วกันนะครับไปที่ทูน่าบ้างครับพี่ทูน่าเอาง่ายๆเลยเราอ่ะก็คือเราเห็นเหมือนกันคือช่วงก่อนล็อกดาวน์เนอะก็มีการตุนอาหารแล้วก็ปลากระป๋องเนี่ยก็เป็นอาหารหนึ่งเลยที่คนก็กักตุนใช่ไหมคะผมยังตุนเลยใช่ไหมผมก็ยังมันก็จะดีมานด์เนี่ยมันก็ขึ้นเลยตั้งแต่เดือนเมษามีนาปลายมีนาขึ้นเมษาเนี่ยตัวเลขสะท้อนกับวอลลุ่มเอ็กซ์พอร์ตวอลลุ่มด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอเวลาเริ่มคลายเนี่ยสถานการณ์มันก็จะกลับกันก็คือเมื่อตุนไปแล้วเนอะมันก็จะค่อยๆแผ่วลงโอ้มันขนาดนี้เลยเหรอพี่คือโกรธนี่คือจาก 30% ลงมาเป็นลบ5เลยเหรอครับใช่ก็ไม่แปลกว่าทำไมทีมคือรายมันนะรายเดือนนะก็มันมีความผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของทูน่าทูน่านะคะแล้วก็ลงมาที่พวกแบบวัตถุดิบบ้างเพราะว่าจริงๆบริษัทพวกนี้คือโอเครายได้มันขึ้นก็ดีเอนจอยไปแต่ว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยซึ่งเป็นพวกถั่วเหลืองพวกกากพวกนี้มันก็เริ่มขึ้นละมันขึ้นนะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าดูจากในอดีตเห็นไหมคะในช่วง18ที่มันเคยสูงระดับอันนี้คือถั่วเหลืองเนื้อ16-17 บาทเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับประมาณสัก13บาทกว่า14บาทเนี่ยแกปยังค่อนข้างกว้างยังทำให้ผู้ประกอบการยังเอนจอยในแง่ของมาร์จิ้นได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าโอเคแหละเห็นจาก9ปรับขึ้นมาประมาณสัก50สตางค์ต่อกิโลนั้นตอนนี้ช่วงสั้นๆโอเคอ่ะนั่นคือภาพรวมนะครับอ่ะแล้วลงมาที่ตัวหุ้นบ้างครับก็คือตัว CPF ตัว GFPT และตัว TU ตอนนี้มุมมองเราเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ถ้าสมมติจะดูว่า earning ไตรมาส2คร่าวๆเนี่ยพี่ทิพย์คิดว่าตัวไหนมันน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับค่ะคือถ้าในชาร์ตเนี่ยจะโชว์เรื่องของ earning เราคุยกันบน2020ก่อนเนาะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยเราคิดว่า earning ของทั้ง3ตัวเนี่ยจะเติบโตเฉลี่ยประมาณสัก50%แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกไดรฟ์มาจากของ CPF เป็นหลักนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าธุรกิจหมูเนี่ยค่อนข้างดีมากๆในช่วงนี้โดยเฉพาะในแง่ของราคาแต่ว่าในแง่ของวอลลุ่มเนี่ยมันก็ซอฟลงแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนอื่นอย่าง GFPT เนี่ยที่ราคาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ยังได้รับผลกระทบจากไฟไหม้เมื่อปีก่อนเนี่ยก็คิดว่า earning ของปีนี้ก็คงมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วค่อยปรับฟื้นดีขึ้นในปีหน้า GFPT หลักอาจจะเป็นเรื่องของมองไปที่ปีหน้าว่า capacity ใหม่จะเข้าแล้วก็เรื่องของ demand น่าจะกลับเข้ามาอยู่ในระดับปกตินะคะส่วน TU เนี่ยสำหรับTU เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของ
ธุรกิจกุ้งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากฟู้ดเซอร์วิสหรือว่าพวกภัตตาคารร้านค้าที่หายไปเนี่ยก็ยังมีเรื่องของหลายๆโรงงานของเขาที่ disrupt ไปในช่วงเกาะช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็มีบางโรงที่ต้องปิดชั่วคราวเพื่อที่จะคอนเทนโรคอะไรแบบเนี้ยอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ภาพเนี่ยอาจจะซอฟลงไประดับหนึ่งในช่วงนี้ภาพมันจะค่อนข้างมิกซ์อะได้ประโยชน์จากทูน่าแต่ว่าอาจจะเสียประโยชน์จะโดนกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมิกซ์แล้วมันก็จะแบบneutral to slight negative นิดนึงสำหรับในปีนี้ะนะคะ CPF ก็คือดูเหมือนจะดูโดดเด่นสุดดูโดดเด่นกว่าเพื่อนนะคะสำหรับในปีนี้นะคะก็จะเราทำ earning เนี่ยปีนี้ประมาณ 22,900 ล้านนะคะแล้วก็ growth อยู่สักประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ธุรกิจไลฟ์สต็อกเนี่ยเป็นตัวหลักที่ drive กำไรขึ้นมานะคะโอเคแล้วก็ทิ้งท้ายนึงครับพี่ทิพย์ก็คือในฝั่งของไตรมาส2เนี่ยคือพี่ทิพย์คิดว่าจริงๆ CPF เนี่ยใครจำได้ในไตรมาส1นี่คือกำไรเหนือกว่าคาดเยอะเลยใช่แต่ดูเหมือนไตรมาส2อาจจะยังสามารถเมนเทนในระดับไตรมาส1ได้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ด้วยความที่ว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดว่าราคา product เนี่ยมันจะยืนได้ต่อเนื่องแต่ว่าจากที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าต้นเดือนมิถุนาเนี่ยราคามันกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วทำให้โดยรวมเนี่ยคิดว่าใกล้เคียงนะคะแล้วก็ไม่ถึงแม้ว่าถ้าอาจจะซอฟลงก็ไม่มากดูแล้วค่อนข้างจะอยู่ในรักษาระดับได้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งก็เลยเป็นท็อปพิกของกลุ่มวันนี้ด้วยแล้วก็เราเลือกเป็นหุ้นแนะนำสำหรับเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับสำหรับตัว CPF นะครับแล้วก็ให้พี่ทิพย์ทิ้งท้ายสุดท้ายนิดนึงครับคือไอ้ valuation ของฝั่งของตัว Tesco เนี่ยที่มันจะเริ่มลิงก์เข้ามาใน CPF เนี่ยมันจะเริ่มเห็นช่วงไหนครับพี่คือจากไทม์ไลน์ที่อัปเดตกันนะคะก็คือว่าทางกลุ่มบริษัทที่เข้าไปลงทุนใน Tesco Thailand เนี่ยนะคะก็ได้ยื่นเรื่องไปทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้แล้วนะคะการแข่งขันการค้าเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักตอนนี้เดือนมิถุนกรกฎาคมแล้วก็น่าจะใช้เวลาอีกสัก 2-3 เดือนนับจากนี้นะคะในการพิจารณาเพราะฉะนั้นผลของมันเนี่ยน่าจะเห็นความผลว่าอนุญาตหรือว่ามีเงื่อนไขยังไงเนี่ยก็คงจะเห็นในช่วงประมาณไตรมาส4ของปีนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นบริษัทก็คงจะต้องมีการทำ transaction ให้เรียบร้อยแล้วก็จบเนี่ยอย่างถ้ามองแบบคร่าวๆเนี่ยก็คง contribute กันปีหน้าเป็นต้นไปนะคะโอเคนะครับนั่นก็คือเป็นรายละเอียดสำหรับตัว CPF นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นแนะนำในวันนี้ด้วยนะครับเราทำ target price ไว้ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ CPF เนี่ย target price เรา38บาทนะคะก็เป็น sum of the parts จากส่วนของที่เป็น agriBusiness แล้วก็ investment ใน CPO นะตอนนี้นะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว CPF แล้วก็กลุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณทิพย์มากครับค่ะสวัสดีค่ะ